30จะเครื่องเยอะกว่าใช่ไหมใช่ใช่มีคุณเชียงเดี๋ยวจะได้บอกเขาแต่ถ้า20เครื่องจะน้อยกว่าใช่ไหมมีเครื่องเยอะกว่ามีไข่แดงไหมถ้า20ตัวนี้ก็สั่งกรัม10เหมือนกันไหมคะในนั้นสิกรัมละ10บาทอ๋อตัวนี้กรัมละ10ก็ใส่ผักชีต้นหอมตัวนี้อันนี้3กรัม10นะข้าวโพด15เห็ดนี่เห็ดนางฟ้านี่ก็15เหมือนกันปะ20อันนี้15เนาะ15อันนี้กรัมละ10นะโอเคมาเห็ดหูหนูป่ะกี่นึงเออว่าสงสัยขานฤทธิ์และมโหจาสุตำรวจองค์ชาติหาสุขันซึ่งเป็นทีมงานคุณภาพของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเพื่อพัฒนาทั้งตัวเหนือเขต2ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเลือกนายกเลือกอดีตสจปูเลือกสมุทรปราการเดี๋ยววันนี้เราจะทำแกงลาวเห็ดหูหนู1ขีดนะอ่ะได้แล้วอ่ะรวมยอดแถวนี้เราซื้อหน่อไม้ได้ที่ไหนอะคะหน่อไม้แบบในใบยะนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่อไม้ต้มใบยะนางเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำเองต้องไปต้มเองเหมือนก็ซื้อไปอ๋อหน่อไม้ตรงนั้นก็จะเป็นร้านหน่อไม้ร้านหน่อไม้อันนี้30อันนี้20 30จะเครื่องเยอะกว่าใช่ไหมใช่ๆมีคุณเชียงเดี๋ยวจะได้บอกเขาแต่ถ้า20เครื่องจะน้อยกว่าใช่ไหมมีเครื่องเยอะกว่ามีไข่แดงไหมถ้า20ไข่เค็มโอ้มีไข่เค็มทุกลูกด้วยอร่อยค่ะอร่อยก็คือ30กับ20ค่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะมาอยู่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะจะได้มาออกมา4โมงเย็นถึงทุ่มนึงไหมอ่ะ4โมงเย็นถึงทุ่มถึงอันนี้เต้าถึงก็ไปโอเคเต้าถึงแล้วก็เขาเรียกอะไรนะน้ำบัวลอยน้ำขิงแล้วก็เต้าหวยแล้วก็เฉาก๊วยวันนี้เราก็ซื้อตัวน้ำขิงอ่ะเขาเรียกอะไรนะเต้าหวยแล้วก็อันนี้เต้าถึงที่เราซื้อไปโอเคต้องใส่น้ำแข็งใช่ไหมหรือแช่เย็นธรรมดาก็ได้กินได้ค่ะแช่เย็นแล้วธรรมดากินได้บัวลอยน้ำก็มีโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแวะมาใหม่นะคะเสร็จจากตลาดสดแล้วก็มากินขนมจีนกันนะคะเนี่ยค่ะร้านหนองเคยมากินข้าวสำโรงนะตอนนั้นผักเยอะมากก็จะต้องเลือกผักนิดนึงนะตัวนี้เดี๋ยวน้องจะเลือกอันล่างละเพราะว่ากลัวว่าอันที่เขามีแมงวันเดี๋ยวเสร็จจากนี้หน่องจะไปที่เซ็นทรัลบางนาเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องไฟฟ้านะคะจะไปหาเตาที่เราจะไว้ใช้ทำขนมเบื้องนะที่เป็นเทฟลอนนะเขาเรียกว่าเตาปันชายากิอะไรประมาณนี้ค่ะที่นี่นะที่ไทยเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีไหมเพราะว่าเมื่อวานเรามาที่บิ๊กซีมันไม่มีขายมันจะมีแต่เตาย่างที่แบบเป็นแบบหน้าที่เขาเป็นคลื่นอะเป็นรอยหยักๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เติมพลังก่อนนี่ก็4โมงเย็นแล้วนะคะ4โมงแล้วโอเคเดี๋ยวต้องขออนุญาตทานก่อนนะคะขนมจีนน้ำยาป่ากับกะทินะคะก็เข้ามาถึงในเซ็นทรัลแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเอกทะปันทายากิเนาะก็เดี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ชั้น4นะคะหนองก็จะเดินขึ้นไปที่ชั้น4นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจะมีหรือเปล่าจะทำแบบเหมือนทำแพนเค้กทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหน้าเรียบไม่ใช่คือเรียบแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยด้านล่างก็มี
นี่เปลี่ยนอ๋อเราไม่เอาเคิร์ฟข้างบนได้ไหมอะคะเพราะว่ามันต้องใช้มันจะเป็นชุดเซตนะครับคุณหญิงอ๋อเหรอมันไม่จะทำเป็นเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูที่ที่เราหามันจะเป็นแบบคืออย่างนี้มันจะเป็นเคิร์ฟเวลาจะแซะมันจะลำบากไงค่ะแบบนี้ขอเป็นกระทะแบบสี่เหลี่ยมเรียบๆเลยเนาะทำแพนเค้กทำขนมเบื้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้านนู้นเหรอคะลองดูสิโอเคนี่ถ้าไม่ได้ที่นี่ก็ต้องไปต่อไอ้แมคโครโลตัสเพราะฉะนั้นหนูว่าน่าจะประมาณนี้ขอดูเคิร์ฟเขาก่อนถ้ามันไม่บีบบังคับเรามากมันก็จะก็ต้องดูว่าขนาดที่จะผลิตน้องเขาจะเอาไปทำขนมเบื้องขายหน้าร้านแล้วนางไปจองที่ไว้เราก็ต้องมาเลือกหาให้เขาขนาดจริงๆเราแผนไว้เป็นขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมไงแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูสภาพสิอ๋อมันต้องเปิดหน้ามันไม่ได้แบบโล่งเป็นรังพึ่งเคลือบดีนะคะตัวนี้ไม่ถ้าเป็นรังถ้าเป็นลายรังกว่าถ้าเป็นลายรังพึ่งขนมมันก็เป็นลายสิใช่ค่ะแป้งก็เป็นลายเขาทำรังพึ่งมาเพื่อที่จะให้พวกนี้มันได้เข้าถึงได้ละเอียดถ้าไม่ทำนี้มาแป้งมันจะกองที่เดียวที่เขาทำรังพึ่งมาเพราะมันจะได้ไหลใช่ไซเท่ากับกระทะเมื่อวานถ้ารังพึ่งมันก็ดีนะคะพอม้วนพึ่งมันก็สวยอ่ะใช่ถ้าเราว่ามันสวยอ่ะถ้าเรามันจะมีที่แซะไงไอ้เกียงอ่ะที่แซะเนี่ยตัวนี้ลูกค้าบอกเลยง่ายเพราะว่าเขาทำสาธิตให้ดูสรุปว่าเขามีแต่ว่ามันจะเป็นทรงกลมหน่องก็ยังจะยังไงดีแล้วก็เขาจะมีแบบคืออย่างอันนี้เขาจะเป็นแบบย่างใช่ไหมปิ้งย่างก็มีแถบเนี้ยมันทำไม่พอไงเราถ้าทรงกลมเนี่ยมันก็เหมือนกระทะเมื่อวานที่เราใช้กันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเขากระกว้างขนาดไหนผ่านศูนย์กลางเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างอันเนี้ยถ้าเขาไม่มีเคิร์ฟเนี่ยโอเคเลยยกได้เลยกลับบ้านได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเคิร์ฟแบบนี้ส่วนใหญ่เตาย่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้ลำบากเนาะไม่เหมือนที่อเมริกาเราจะหาสินค้าได้ง่ายกว่าค่อนข้างจะสะดวกกว่าสั่งออนไลน์ก็ไม่มีปัญหาสินค้าก็คุณภาพพอได้เดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะถูกใจไหมถ้าเขากว้างโอเคกว้างแบบถ้าอย่างเงี้ยถ้ากว้างอ่ะเยอะอ่ะก็โอเคแต่ถ้าไม่เยอะอ่ะมันก็ลำบากนะทำลำบากแต่ถือว่าที่นี่ของเยอะมากๆเลยใหญ่ไหมอ่ะผ่านศูนย์กลางขอเช็คเรื่องเส้นผ่านศูนย์กลางหน่อยเอามาแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูเลยแต่ถ้ากว้างไม่พอนี่ถ้ากว้างไม่พอถ้ามันเป็นแบบไอ้กระทะเมื่อวานเราได้เทฟลอนไอ้ของที่ฟาวมาเมื่อวาน599ก็ต้องมาตั้งกับเตาตั้งกับเตาเขาเรียกอะไรเตาไฟฟ้าสุดท้ายนะคะก็ไม่ได้นะเตาก็คือมันใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นแบบหลังพึ่งมันเป็นรอยอ่ะเป็นรอยก็คือใช้ไม่ได้หนองก็บอกว่ามันต้องการแบบเรียบๆนะคะแต่น้องเขาก็อยากขายเนาะก็เข้าใจแล้วความกว้างนะเหมือนกับเทปรอนเมื่อวานที่เราได้มาเลยนะคะหนองก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บิ๊กซีอยู่ข้างๆนี้นะคะแพลนต่อไปถ้าบิ๊กซีไม่มีเนี่ยเราจะไปที่แมคโครกับโลตัสศรีนครินทร์วันนี้ต้องฮิ้วกระทะปัญชยากิกลับบ้านให้ได้นะคะเพราะว่ามันจำเป็นน่ะมันเหลืออีก8วันนะคะเราก็จะออกหน้าร้านแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะถ้าไม่ได้ยังไงสุดท้ายช้อยสุดท้ายก็ต้องเป็นในลาซันด้านะคะเราก็ต้องซื้อจากที่นั่นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่บิ๊กซีจะมีไหมนะสุดท้ายเราก็ไม่ได้นะคะกระทะปัญชยากิเนาะไม่ได้หนองก็พักเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะคะนี่ก็แวะเข้ามาที่ยาโยอินะคะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเข้าคอนโดกันแล้วกันเนาะไม่มีทั้งสองห้างทั้งบิ๊กซีทั้งเซ็นทรัลบางนานะคะหนองก็
ไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วเพราะหิ้วของเนี่ยค่ะดูของถุง2ถุงนะคะก็จะเป็นแพคเกจจิ้งนะคะไว้ใส่กล่องเขาเรียกว่ากล่องแยกช่องเนาะเราจะใส่ขนมเบื้องนะคะแบบแยกชุดนะคะแล้วก็มีพวกกล่องกระดาษที่ใส่ขนมเบื้องที่เราทำหน้าร้านเนาะแล้วก็ถุงเขียวนั่นก็จะเป็นชุดอาหารตลาดสดที่หนองแวะเข้าไปเดินนะคะนี่วันนี้ก็เลยเข้ามาแวะหนึ่งยาโยกินะคะก็สั่งชุดสุดคุ้มของเขาไป119บาทแล้วเขาก็ให้เราเติมเหมือนกับสั่งเพิ่มได้อันนี้คือ20บาทนะคะก็ถือว่ากินพอดีอิ่มเนาะกลับไปเราจะได้เตรียมงานไว้ให้พร้อมนะคะก็ออกมาทีไรหนองรู้สึกว่ามันเหมือนแล้วมึนไม่รู้เพื่อนๆที่กลับมาจากต่างประเทศจะเป็นหนองไหมมันจะมึนแบบอาจจะเป็นเพราะควันรถหรือว่าถ้าร้อนก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรมากนะคะนี้เดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟก็ตอนนี้มาแต่สลั่งนะคะวางรอโดดเด่เดี๋ยวรอข้าวเสร็จแล้วก็ตัวสลัดปูอัดนะคะสลัดปูอัดมาแล้วค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราขอบคุณค่ะก็พอดีช่วงครึ่งพอดีนะคะเดี๋ยวน้องรีบกินก็เป็นมื้อเบาๆก็แล้วกันเนาะซุปมิโซซุปนะคะไปย่างนิดหน่อยก็เดี๋ยวน้องเช็ดมือก่อนกินนะก็เตรียมพร้อมก็มาครบทุกอย่างแล้วนะคะข้าวชุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักชุบแป้งทอดเนี่ยเทมปุระนะคะเทมปุระแล้วก็ปลาย่างแล้วก็น้ำซุปมิโซนะคะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็สองอย่างที่เราสั่งเพิ่มไปก็มื้อนอกบ้านก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเขาลดราคาหนองทานชุดนี้แค่ร้อยก็ร้อยสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็สั่งเพิ่มอีกสองอย่างอาหารก็พอดีอิ่มนั่นแหละหนึ่งอิ่มเนาะเข้าบ้านไปถ้าหิวอีกก็หาลื้อของในตู้เย็นกินประมาณนี้ค่ะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็สรุปแล้วเราไม่ได้เตาปันทยากินะคะเดี๋ยวเราต้องสั่งในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่รู้ว่าของจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวน้องจะอัปเดตนะคะการใช้เตาที่เป็นเทฟลอนแบบเตาไฟฟ้านะเตาย่างนะคะก็เดี๋ยวจะลงวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องขอตัวทานก่อนนะคะก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วละค่ะบ๊ายบายค่ะ